หลวงปู่อยากอยู่ที่ชอบค่ำวันหนึ่งเพชรกับกล้าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อมาหาของบางอย่างที่ตนเองได้ทิ้งไว้วันก่อนที่บึงน้ำแห่งหนึ่งพวกเขาได้ลงไปในน้ำเพื่องมหามันแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบสักทีเอ็งทิ้งไว้ตรงนี้แน่นะไอ้กล้าก็แน่สิเอ็งก็เห็นกับตาไม่ใช่เหรอเพราะพวกเราก็มาด้วยกันนี่ก็ใช่นะสิแต่ว่าบางทีกระแสน้ำอาจจะพัดไปทางอื่นก็ได้หรืออาจจะมีคนเอาไปแล้วข้าไม่น่าปล่อยไว้หลายวันเลยน่าจะรีบมาเอาตั้งแต่วันนั้นสองหนุ่มทั้งเหนื่อยและท้อเพราะของที่ได้มาค่อนข้างมีราคาแพงหากนำไปขายก็จะได้เงินหลายบาทระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งพักอยู่ริมบึงอยู่ๆก็มีเสียงของคนแก่ดังขึ้นไปส่งอาตมาหน่อยสิโยมสองหนุ่มหันไปทางด้านหลังก็พบพระชรารูปหนึ่งยืนตัวเปียกอยู่รูปร่างผอมจนหนังติดกระดูกดวงตาปูดโปนช้ำทั้งสองข้างใบหน้าของท่านช้ำเลือดเต็มไปหมดทำเอาพวกเขาตกใจกลัวจนร้องเสียงหลงเอ็งว่าใช่ไหมวะไอ้เพชรสภาพนี้จะเหลือเหรอพระอะไรจะมายืนอยู่ริมบึงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยสองคนพยักหน้าใส่กันแล้วลุกขึ้นวิ่งไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาคนละคันรีบบิดคันเร่งออกไปเต็มแรงหวังว่าจะหนีจากหลวงปู่ลึกลับรูปนั้นระหว่างทางรถของกล้าได้ขับแซงเพชรไปทำให้เพชรตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นว่าหลวงปู่ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของกล้าไปแล้วเขารีบบิดคันเร่งตีคู่แล้วตะโกนบอกกับกล้าไอ้กล้าผีหลวงปู่อยู่ข้างหลังเองอะกล้าค่อยๆเหลือบมองก็ตกใจสุดขีดที่เห็นสบงของพระกำลังปลิวไปตามแรงลมท่านยิ้มให้กล้าเบาโยมไปส่งอาตมาที่วัดหน่อยอาตมาเดินไปไม่ไหวหลวงปู่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะอย่ามาหลอกหลอนผมเลยที่ชอบที่ชอบของอาตมาก็คือวัดนั่นละโยมกล้าตกใจลนลานมือไม้เกรงไปหมดเมื่อผ่านวัดข้างทางที่อยู่ริมถนนจึงไม่ลังเลเลี้ยวเข้าไปทันทีเพราะคิดว่าหลวงปู่คงจะให้มาส่งที่วัดนี้แต่แล้วเมื่อเขาจอดรถท่านกลับไม่ยอมลงเขากลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกจึงทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าไปในโบสถ์เช่นเดียวกับเพชรที่ขับตามมาเมื่อเห็นว่าพระยังอยู่ก็กลัวจนขาดสติรีบทิ้งรถแล้ววิ่งตามเพื่อนเข้าไปในโบสถ์เพราะคิดว่าภายในโบสถ์มีพระประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะช่วยคุ้มภัยพวกเขาได้พวกเขานั่งก้มหน้าพนมมือตัวสั่นอยู่หน้าพระประธานคิดว่าจะรอให้ถึงตอนเช้าค่อยกลับออกไปเพราะกลัวว่าหลวงปู่จะยังคงอยู่ที่รถแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนแก่ๆดังขึ้นอีกครั้งไปส่งอาตมาที่วัดหน่อยโยมทั้งสองหันไปเจอหลวงปู่เข้าอย่างจังถึงกับตัวสั่นนั่งร้องไห้ก็ผมมาส่งหลวงปู่ที่วัดแล้วไงครับจะให้ผมไปส่งที่ไหนอีกหลวงปู่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะครับเดี๋ยวพวกผมจะทำบุญไปให้แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบของอาตมาเพราะโยมมาส่งผิดวัดทั้งสองเห็นท่าไม่ดีเพราะมองดูรอบๆในวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยแต่มันคล้ายกับวัดร้างซะมากกว่าพวกเขาวิ่งปรีออกไปนอกพระอุโบสถแล้วสตาร์ทรถบิดหนีทันทีแต่แล้วก็ไม่ทันเนื่องจากหลวงปู่ได้กระโดดซ้อนท้ายรถของกล้าไปซะแล้วกล้ากลัวจนลนลานทำอะไรไม่ถูกเมื่อขับมาถึงหน้าวัดที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่ด้วยความตกใจกลัวและวัดแห่งนี้กล้ากับเพชรก็จำได้ว่าเคยมาในวันก่อนกล้าจึงบิดคันเร่งเข้าไปในวัดอย่างไม่คิดชีวิตแล้วทุกอย่างก็เงียบไปสักพักใหญ่ๆกล้ามารู้สึกตัวอีกทีเพราะได้ยินเสียงของเพชร
ที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไอ้กล้าข้าเสียใจว่ะที่ช่วยเอ็งไม่ได้เอ็งไม่น่าตายเลยไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะเพื่อนกล้าถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินเพชรพูดแบบนั้นเขาลืมตาขึ้นมาแล้วลุกขึ้นนั่งเห็นร่างของตนโปร่งแสงก็ประหลาดใจมากเขาพยายามเรียกเพชรแต่เพชรไม่ตอบกลับเหมือนกับมองไม่เห็นตัวเขาด้วยซ้ำกล้ารู้สึกใจคอไม่ดีจึงค่อยๆหันมองร่างของตนเองที่นอนนิ่งอยู่ก็ทำใจยอมรับไม่ได้ว่าตัวของเขาได้ตายไปแล้วส่วนหลวงปู่รูปนั้นท่านก็ยืนดูอยู่ด้วยความสลดใจถ้าหลวงปู่ไม่มาหลอกผมไม่ให้ผมมาส่งที่วัดผมคงไม่ตายหลวงปู่นิ่งเงียบไม่พูดจาเหมือนไม่ได้ยินที่กล้าพูดขณะนั้นเพชรก็พูดแทรกขึ้นมาทำไมหลวงปู่ถึงไม่บอกพวกผมว่าหลวงปู่ไม่ใช่ผีอาตมาไม่รู้จริงๆตอนแรกก็ยังแปลกใจว่าพวกโยมกลัวอะไรกันทำไมถึงตกใจวิ่งหนีขนาดนั้นแล้วยังบอกให้อาตมาไปที่ชอบที่ชอบอาตมาก็เลยบอกว่าที่ชอบของอาตมาคือวัดนั่นแหละตอนนี้หลวงปู่ก็ได้มาอยู่ที่ชอบที่ชอบแล้วแล้วไอ้กล้าเพื่อนผมล่ะมันจะได้ไปอยู่ที่ชอบของมันหรือเปล่าเรื่องของกรรมเรากำหนดให้เขาไม่ได้หรอกโยมเพราะเขาทำกรรมอย่างไรไว้เขาก็ย่อมได้อย่างนั้นดูอย่างอาตมาสิก็ได้รับผลกรรมเหมือนกันสมัยยังเป็นวัยรุ่นเคยไปลักของชาวบ้านไปต่อยตีเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บกรรมก็เลยมาสนองตอนแก่เพราะวันก่อนพวกโจรมาปล้นที่วัดพอเห็นอาตมาในที่มืดๆมันก็ชกต่อยจนหน้าตาบวมอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละแต่อาตมาก็จำหน้าพวกเขาไม่ได้หรอกเมื่อเขาทำร้ายอาตมาแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปหลายองค์มีเงินบริจาคที่เอาไปด้วยถามชาวบ้านที่พบเห็นเขาก็บอกว่าเห็นมีคนโยนของบางอย่างทิ้งที่บึงแล้วสองคนนั้นก็หนีไปอาตมาก็เลยลงไปงมหาพระพุทธรูปด้วยตนเองโชคดีที่เจอพระพุทธรูปและเงินบริจาคยังอยู่ครบหลวงปู่หยิบเอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากในย่ามที่เปื้อนดินเปื้อนโคลนทำให้เพชรตกใจมากเมื่อรู้ว่าพระแก่ๆที่เจอพวกเขาในกุฏิขณะที่เขากำลังจะขโมยของก็คือหลวงปู่รูปนี้นี่เองพวกเขาเห็นท่านในที่มืดจึงจำหน้าท่านไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็กลัวว่าท่านจะจำหน้าพวกเขาได้จึงลงมือทำร้ายท่านหลายครั้งทำให้ท่านมีหน้าตาบวมแบบนี้มาเจอที่ริมบึงอีกครั้งก็นึกว่าเป็นผีแต่วิบากกรรมของอาตมาคราวนี้คงทำให้แค่เจ็บตัวเท่านั้นยังไม่ถึงตายเพราะโชคดีที่อาตมาซ้อนท้ายรถของโยมกล้ามาถึงแค่ในวัดร้างพออาตมาไปตามพวกโยมในโบสถ์พวกโยมก็กลัววิ่งหนีเร็วมากจนอาตมาตามไม่ทันโยมทั้งสองก็ขับรถออกมาแล้วอาตมาก็เลยโบกรถข้างทางขออาศัยญาติโยมแถวนั้นให้มาส่งที่วัดไม่อย่างนั้นถ้าอาตมาให้โยมกล้ามาส่งถึงที่นี่ก็คงมรณภาพไปแล้วเช่นกันวิญญาณนายกล้ารู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ยินหลวงปู่พูดแบบนี้เพราะขณะที่เขาขับรถออกมาก็รู้สึกว่ามีพระกระโดดซ้อนท้ายเขามาเพื่อจะมาที่วัดแห่งนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าความกลัวและวิบากกรรมทำให้เขาเห็นภาพหลอนว่ามีผีพระซ้อนท้ายรถมาสุดท้ายก็ต้องมาตายที่หน้าวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้สร้างกรรมหนักไว้นั่นเองทั้งเพชรและกล้าเมื่อรู้ความจริงก็ถึงกลับไปไม่ถูกโดยเฉพาะวิญญาณของนายกล้าที่ยืนฟังอยู่ก็ถึงกับสำนึกผิดและคิดว่าคงจะเป็นกรรมของเขาที่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้เพราะขโมยของวัดยังไม่พอยังมาทำร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าอีกด้วยแต่ผีนายกล้าก็คิดว่าถ้าตัวเองต้องตายเพียงคนเดียว
มันคงไม่ยุติธรรมเพราะนายเพชรก็เป็นตัวการชักชวนให้เขามาขโมยของเช่นกันเหตุใดนายเพชรจึงไม่ตายหรือได้รับกรรมในทันทีว่าแล้วผีนายกล้าก็เครียดแค้นเพื่อนจึงเข้าสิงร่างนายเพชรแล้วอยู่ๆก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างแรงแล้วพุ่งลงบึงน้ำข้างทางทันทีจนทำให้นายเพชรเสียชีวิตเช่นกันวิญญาณนายกล้าได้ออกจากร่างของนายเพชรแล้วโห่เราะเยาะด้วยความสะใจตอนนี้เองกับข้าก็เสมอกันแล้วพวกเราจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบด้วยกันไงเพื่อนถ้าคุณเป็นผีนายกล้าจะทำกับเพื่อนรักอย่างนี้หรือไม่ระวังเพื่อนรักของคุณอาจจะมีนิสัยเหมือนกับผีนายกล้าก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3Dอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ